สวัสดีครับผมวันนี้ก็พบกับหาน้องแตงโมคนสวยกันเก่าเช่นเคยนะครับผมกับช่องควานเล็กนะครับนานๆเจอกันทีนะครับผมวันนี้ก็อยู่ที่ริมป่าริมเขาบรรยากาศนะครับผมก็ลมแรงนิดนึงนะครับผมชมบรรยากาศภายรอบนะครับขอปล่อยน้องให้เลาะเลียมหญ้าไปเรื่อยๆครับผมรอเด็กๆเลิกโรงเรียนนะครับผมถึงจะอาบน้ำเข้าไปเดินเล่นตามหมู่บ้านไปเรื่อยๆนะครับผมให้น้องเดินตามหมู่บ้านบ้านนอกนะครับผมเราก็จะรอเด็กๆเลิกจากโรงเรียนเราก็จะเข้าไปนะครับผมให้ได้ถ่ายรูปได้จับได้รูปได้คลำนะครับผมลอดท้องช้างบ้างนะครับผมไปเรื่อยๆนะครับตามภาษานะครับผมก็หลังจากถ่ายท้องนะครับผมท้องเสียอย่างแรงเลยนะครับผม3วันนะครับอันนี้ก็กลับมาสมบูรณ์คืนอีกครั้งนะครับผมก็จะอ้วนเหมือนเดิมนะครับผมก็อาบน้ำให้ทุกวันนะครับก็ปล่อยให้เขาเลาะเลียมหญ้านะครับกับบรรยากาศริมเขาบรรยากาศทั่วไปนะครับผมบางวันก็อยู่ข้างเขาบางวันก็อยู่ทุ่งนาบางวันก็อยู่กลางป่านะครับไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วแต่สถานการณ์นะครับเขาจะชอบริมหญ้าแบบนี้นะครับผมท้องเสียไป3วันนะครับโอ้ยืนขาสั่นเลยนะครับผมก็กลับมาฟื้นคืนอีกครั้งนะครับผมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมเขาถ่ายท้องก็กินดินเยอะนะครับครับวันนี้ก็ลมเย็นสบายนะครับผมฝนไม่ตกนะครับก็ไม่แน่กลางคืนอาจจะตกนะครับแตงโมมาเนี่ยเลยมาลูกมาหันมามาหันมาแล้วลูกมามาแล้วแตงโมมามาคนสวยมามามาหันมาแล้วเบนเอาถอยหน่อยถอยหน่อยเร็วลูกถอยมาถอยมามาแตงโมมามาเร็วกำลังกินหญ้าอร่อยเลยมาลูกมามาล้ามาสวยทักทายแม่ๆก่อนเร็วสวัสดีจ้าก่อนเร็วจ้าก่อนเสียงก่อนเร็วขอเสียงหน่อยเลยแตงโมเร็วอย่างนั้นเสียงก่อนจ้าก่อนเร็วนี่เอาขอเสียงหน่อยเร็วแตงโมจ้าสวยเสียงเสียงก่อนเร็วกลับที่ใหญ่จ้าก่อนจ้าก่อนเร็วจ้าดีเสียงก่อนบนอย่างนั้นเสียงดังๆก่อนเอ้าเสียงอีกเสียงทักทายแม่ๆทุกท่านนะครับผมโอ้เป็นช้างแสนสวยอีกเชือกหนึ่งนะครับผมร่างก็สูงยาวเขาดีเหมือนกันนะครับผมก็อยู่ข้างไร่มะขามหวานไร่หน่อไม้นะครับอยู่วัดป่าที่เป็นสถานที่วัดป่านะครับผมก็ขอพักชั่วคราวรอเด็กๆเลิกเรียนนะครับผมก็จะเข้าไปเดินเลาะตามหมู่บ้านนะครับไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนานๆได้เจอกันทีครับสวัสดีครับสุดท้ายนี้ก็มีความสุขความเจริญทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ